สวัสดีครับเปิดโลกกีฬานะครับวันนี้เราเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวของยอดนักเทนนิสเบอร์หนึ่งของไทยนะครับพลดอนศรีชาพันธ์นะครับก็ไม่หวั่นที่จะต้องเจอทีมเต็งหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประกาศพร้อมสู้ศึกดวลลูกสกาดฮอฟแมนครับในวันที่31ธันวาคมนี้ด้วยครับพลดอนศรีชาพันธ์ใช้เวลาวันละกว่า6ชั่วโมงทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อฝึกซ้อมโดยเฉพาะเน้นหนักในลูกโฟร์แฮนด์ภายใต้การควบคุมของคุณพ่อชนะชัยศรีชาพันธ์โค้ชส่วนตัวก่อนที่จะลงแข่งขันในรายการฮอฟแมนครับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งพลดอนเปิดเผยว่าในฐานะรองแชมป์เก่าของรายการนี้ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรและการที่ต้องพบกับโรเจอร์เฟเดเรอร์ซึ่งเป็นอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ในนัดแรกก็จะพยายามเล่นเกมของตนให้ได้ส่วนในประเภทคู่ผสมแม้ว่าจะยังไม่ได้ซ้อมร่วมกับแทมมี่ทำเลนธนสุการเลยก็ตามแต่ก็เชื่อว่าจะเล่นเข้าขากันได้ดีคิดว่าร่างกายพร้อมทุกอย่างพร้อมก็พร้อมสำหรับฮอฟแมนครับแล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นที่จะถึงค่ะแล้วอาการบาดเจ็บนะคะที่ขาด้านซ้ายก็ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าเล่นกันได้ก็พยายามเล่นเกมของตัวเองให้ดีแล้วก็แพ้จะชนะก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าพยายามเล่นในเกมของเราเล่นครั้งสุดท้ายก็ครั้งปีที่แล้วที่เล่นคู่ด้วยกันก็ยังไม่ได้ซ้อมกันแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าบอลกับแทมมี่ก็เล่นกันได้ก็คิดว่าแทมมี่ก็คงพร้อมก็คงจะรักษารูปแบบเดิมของตัวเองนะฮะคือเน้นโฟร์แฮนด์เน้นเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะที่นู่นมันเป็นพื้นเร็วนะฮะที่สนามที่เพิร์ทเนี่ยฮะที่ฮอฟแมนครับจะเป็นสนามอินดอร์แล้วลูกจะเร็วขึ้นเพราะนั้นเกมพื้นอย่างนี้เนี่ยของเราถนัดเธอสักใจมั่นมิดฟิลด์เชิงสูงเซ็นสัญญาย้ายสังกัดจากกรุงเทพมหานครนะครับมาอยู่ BC เทโรศาสนะเรียบร้อยแล้วสโมสร BC เทโรศาสนะเริ่มแผนป้องกันแชมป์ในฤดูกาลหน้าด้วยการคว้าตัวเธอสักใจมั่นมิดฟิลด์เชิงสูงทีมชาติไทยจากสโมสรกรุงเทพมหานครมาอยู่ในต้นสังกัดแล้วซึ่งการย้ายสโมสรครั้งนี้เธอสักจะได้รับค่าตอบแทนถึงเดือนละ 30,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับปีหน้าเนี่ยคิดว่าทีมเราคงจะมีศักยภาพสูงเนื่องจากตัวผู้เล่นเก่าของเราเนี่ยยังเหลือครบแล้วก็ได้ดีๆมาเสริมจากสโมสรธนาคารกสิกรไทยกรุงสโมสรกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีต่างชาติอีกที่เราวางจะคัดเลือกดูจะสัดสรรอยู่ว่าใช้ลงตำแหน่งไหนซึ่งที่จะเหมาะสมอีกส่วนหนึ่งครับจากนี้นะครับทีม BC เทโรศาสนะยังมีแผนที่จะคว้าตัวโชคทวีพรมรัตน์และทรงศักดิ์ประจักษ์กตานะครับแผงหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกสิกรไทยอีกด้วยในช่วงใกล้สิ้นปีอย่างนี้นะครับนับได้ว่าได้เกิดเหตุการณ์ในวงการกีฬาขึ้นมากมายเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของทุกปีครับที่จะได้มีการสรุปสุดยอดของเหตุการณ์หรือนักกีฬาต่างๆไม่ทราบกันและเราจะไปติดตามบทสรุปสุดยอดของวงการกีฬาที่เกิดขึ้นในปี2000จากสำนักข่าว AP นะครับและก็รายงานพิเศษของเราในช่วงนี้อีกด้วยครับ